คู่รักนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดทอมครูซวัย49ปีและเคที่โฮมส์วัย33ปีมีอันต้องเตียงหักรักร้างหลังครองชีวิตคู่มานาน5ปีเศษและมีพยานรักด้วยกัน1คนคือน้องซูรีอายุ6ขวบเมื่อเคที่โฮมส์นั้นเป็นฝ่ายยื่นฟ้องขอหย่าที่ศาลในนครนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาและแถลงผ่านนิตยสาร People ถึงเหตุผลของการหย่าครั้งนี้ว่าเป็นเพราะความแตกต่างที่ไม่สามารถปรองดองกันได้ขณะที่เว็บไซต์ซุบซิบอย่างTMC นั้นรายงานว่าเคที่โฮมส์ขอสิทธิ์เป็นผู้ปกครองบุตรสาวแต่เพียงผู้เดียวด้านโฆษกของทอมครูซนั้นแถลงว่าทอมรู้สึกเศร้าใจมากและกำลังพุ่งสมาธิไปที่ลูกๆของเขาทั้ง3คนปัจจุบันนักแสดงหนุ่มใหญ่กำลังถ่ายทำภาพยนตร์แนวไซไฟเรื่องใหม่อยู่ที่ไอซ์แลนด์มีรายงานว่าทั้งคู่ได้ทำข้อตกลงเรื่องสินสมรสก่อนแต่งงานเมื่อพฤศจิกายน2549ซึ่งให้หลักประกันเรื่องรายได้รายปีของฝ่ายหญิงแต่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระบุว่าครูซอาจยอมยกสมบัติให้มากกว่าที่เคยตกลงกันไว้ก็เป็นได้เพื่อแลกกับการที่โฮมส์จะปิดปากเงียบเกี่ยวกับชีวิตคู่ของทั้งสองคล้ายกับคู่ของไทเกอร์วูดส์และเอลินนอร์เดเกรนที่หย่าร้างกันไปเมื่อปี2553ที่แม้ทั้งคู่มีข้อตกลงเรื่องสินสมรสก่อนแล้วแต่เชื่อว่าวูดได้ทำข้อตกลงเป็นมูลค่านับร้อยล้านดอลลาร์เพื่อหลีกเลี่ยงการแฉเรื่องในครอบครัวคาดว่าครูซและโฮมส์มีทรัพย์สินรวมกัน275ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 8,250 ล้านบาทเฉพาะภาพยนตร์ตอนต่อ Mission Impossible เรื่องเดียวก็ทำรายได้ให้กับพระเอกรุ่นเก่าเมื่อปีที่แล้วถึง50ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ครูซยังมีบริษัทสร้างหนังของตนเองอีกด้วยเตียงหักรักร้างกับเคที่โฮมส์จะเป็นการหย่าร้างครั้งที่3แล้วสำหรับครูซซึ่งเคยแต่งงานอยู่กินกับดาราสาวมิมิโรเจอร์สช่วงปี2531ถึง2533และนิโคลคิดแมนช่วงปี2533ถึง2544ซึ่งทั้งคู่มีบุตรบุญธรรม2คนส่วนความสัมพันธ์กับโฮมส์เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน2548ขณะที่ฝ่ายหญิงกำลังเป็นดาราอนาคตไกลหลังจากโด่งดังจากละครวัยรุ่น Dawson's Creekจากนั้นเพียง2เดือนครูซได้ใช้การแถลงข่าวงานหนึ่งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประกาศว่าได้ขอดาราสาวแต่งงานใต้หอไอเฟลขณะที่โฮมส์ยอมรับว่าลงรักครูซตั้งแต่ยังเป็นเด็กภาพที่ติดตาแฟนๆก็คือตอนที่ไปออกรายการทอล์คโชว์ของโอปราห์วินฟรีย์ทอมครูซนั้นลุกขึ้นยืนและนั่งบนพื้นเพื่อเป่าประกาศและแสดงให้เห็นว่าเขารักโฮมมากเพียงใดท่ามกลางกระแสข่าวลือเวลานั้นว่าครูซได้เลือกเฟ้นดาราสาวมากหน้าหลายตาเพื่อหาคู่ควงก่อนมาลงตัวที่โฮมส์แต่ทั้งคู่ปฏิเสธ